ไม่เคยมีการเลือกตั้งครั้งไหนนะที่คำว่าแก้ไม่แก้มาตรา112ยกเลิกไม่ยกเลิกมาตรา112อยู่ในวังวนของการเมืองเท่ากับการเลือกตั้งครั้งนี้โหชัดเจนเลยครับวันนี้ตอบได้ต่อหน้าทุกท่านเลยครับครับไม่แก้เหตุผลที่ไม่แก้เพราะว่าเราเชื่อนะครับว่าคนที่จะได้รับผลกระทบหรือจะไปเกี่ยวข้องกับมาตรา112นั้นเนี่ยก็ถ้าเป็นประชาชนธรรมดาผมว่าวันนี้คุณกนกกับพวกเราทุกคนคุณสันติสุขไม่มีใครเดือดร้อนชัดเจนเหมือนกันแหละครับก็คือไม่แก้แล้วก็ไม่เห็นความจำเป็นว่าจะต้องแก้นะครับผมคิดว่าภารกิจของพวกเราตอนนี้เนี่ยหลักๆคือเรื่องปากท้องครับผมยืนยันว่าเมื่อมันมีกระบวนการที่จะทำให้มาตราเนี้ยมันบิดผมประกาศแก้นะแต่ผมแก้3ข้อในประเด็นเพิ่มความคุ้มครองก็คือข้อที่1เพิ่มความคุ้มครองอดีตพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ข้อที่2ก็คือเพิ่มความคุ้มครองราชพระบรมวงศานุวงศ์ตั้งแต่พระองค์เจ้าขึ้นไปและข้อที่3คุ้มครองข้อความคำว่าสถาบันพระมหากษัตริย์คุณต้องการอะไรไม่อยากให้บ้านเมืองสงบใช่ไหมผมไปดูมาแล้ว261คดีมีอย่างที่คุณหมอเอารูปให้ดูเนี่ยหลายสิบคดีครับเยอะมากแล้วก็คดีที่มีเกิดขึ้นเนี่ยเกือบครึ่งประชาชนไปแจ้งความถ้าใครคิดจะนำเรื่องนี้มาเป็นประเด็นการเมืองผมถามว่าคุณคิดอะไรคุณไม่อยากให้บ้านเมืองสงบใช่ไหมแล้วผมก็บอกเลยว่าผมจะไม่เข้าไปเถียงเรื่องนี้เพราะผมไม่ต้องการติดกับดักประชาธิปัตย์เนี่ยมีจุดยืนยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเราไม่แก้มาตรา112แน่นอนครับปัญหาเร่งด่วนเร่งเร้าเยอะมากนะครับเราไม่เห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเร่งด่วนที่จะต้องหยิบยกขึ้นมานะครับในเวลานี้มีเรื่องเร่งด่วนที่จะต้องทำมีเรื่องเร่งด่วนที่จะต้องทำแล้วอย่าให้เกิดความขัดแย้งนะครับเพราะนั้นนี่คือจุดยืนของพรรคพลังประชารัฐเอาละฮะกลับมาอีกช่วงนึงก่อติดศึกเลือกตั้งนะครับคราวนี้เป็นประเด็นร้อนอยู่ในขณะนี้เลยประเด็นเกี่ยวกับมาตรา112ฮะเพราะบางพรรคเสนอแก้บางพรรคบอกว่าไม่มีปัญหาเลยแล้วจะร่วมรัฐบาลกันได้ไหมมันต้องแก้หรือไม่แก้ขอเรียกถามคุณหญิงสุดารัตน์ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวติดภารกิจนะฮะประเด็นเรื่องมาตรา112ต้องแก้ไหมอย่างแรกที่เราพูดมาตลอดนะคะก็คือว่ามาตรา112เนี่ยสำหรับเราไม่ยกเลิกเพราะว่าประชาชนธรรมดาก็ยังมีกฎหมายนี้ประมุขของรัฐนะคะหรือองค์พระมหากษัตริย์ก็ต้องมีกฎหมายคุ้มครองนะคะส่วนการจะแก้ก็มีความเห็นหลากหลายนะคะต้องบอกว่าในเรื่องของโทษในมาตรา112เนี่ยมันอาจจะมี3โทษที่มารวมกันในมาตราซึ่งตัวดิฉันเองเนี่ยเรามองแบบคนที่มีประสบการณ์แล้วเนาะไม่อยากเห็นความแตกแยกแล้วก็ไม่อยากเห็นการดึงสถาบันให้ลงมาเสียหายอย่างเรื่องกฎหมาย112เนี่ยจริงๆเป็นกฎหมายปกป้องคุ้มครองสถาบันถูกไหมคะครับในเรื่องของการถูกหมิ่นประมาทเหมือนเราชาวบ้านก็เรียกเป็นภาษาชาวบ้านก็คือถูกหมิ่นประมาทถูกอาฆาตมาตร้ายอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่ามันถูกเรียกว่าเป็นกฎหมายการแบบเป็นคดีการเมืองซะถูกใช่ถูกขนานนามว่าอย่างนั้นซึ่งมันก็ไม่ดีกับทุกฝ่ายโดยเฉพาะกับสถาบันอันเป็นที่เคารพรักของประชาชนชาวไทยดังนั้นเนี่ยแนวทางของไทยสร้างไทยเนี่ยเราคิดว่าอย่างแรกก็คือต้องฟังนะคะฟังปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งในมุมมองของผู้หลักผู้ใหญ่อย่างเรามุมมองของเด็กที่อาจจะเห็นแตกต่างกันและควรที่จะนำสิ่งเหล่านี้ไปพูดคุยในสภานะคะการแก้ถ้าจะแก้เนี่ยก็จะต้องถ้าจะแก้นะคะดิฉันมองเป็นสองด้านเลยอันที่หนึ่งก็คือแก้ในเรื่องของการที่โทษ3อย่างเนี่ยมาอยู่ในมาตราเดียวกันนะคะโดยเฉพาะอาฆาตมาตร้ายเนี่ยโทษอาจจะสูงซึ่งถ้าแยกมาตรานะระหว่างหมิ่นกับอาฆาตมาตร้ายโทษจะต่างกันเยอะนะคะถ้าเราแยกออกจากมาตราเดียวกันซะมันก็อาจจะทำให้มีความเป็นธรรมกับคนที่เขาเห็นว่าคนที่เขาเห็นต่างนะคะส่วนที่สองเนี่ยก็ต้องบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันมีการถูกใช้ไปในทางที่อาจจะจนเรียกว่าเป็นคดีการเมืองแล้วกันในอดีตหลายรัฐบาลมาแล้วล่ะนะไม่ใช่เพิ่งมาเกิดก
็ต้องมีมาตรการควบคุมการใช้นะคะคือเห็นว่าเป็นปัญหาอยู่ต้องแก้ใช่ไหมไม่เป็นทุกคนเห็นปัญหาเนาะเพราะว่าก็มีแต่คนเสนอว่าควรที่จะต้องมาปรับปรุงแต่ว่ายกเลิกเลยเนี่ยไม่ควรแน่นอนนะคะเรากลับมานะฮะที่ปัญหาเรื่อง112ไม่เคยมีการเลือกตั้งครั้งไหนนะที่คำว่าแก้ไม่แก้มาตรา112ยกเลิกไม่ยกเลิกมาตรา112อยู่ในวังวนของการเมืองเท่ากับการเลือกตั้งครั้งนี้นะภูมิใจไทยคุณพุทธิพงษ์ฮะทางพรรคมีแก้ไหมฮะทางไหนโอ้ชัดเจนเลยครับวันนี้ตอบได้ต่อหน้าทุกท่านเลยครับครับไม่แก้เหตุผลที่ไม่แก้เพราะว่าเราเชื่อนะครับว่าคนที่จะได้รับผลกระทบหรือจะไปเกี่ยวข้องกับมาตรา112นั้นเนี่ยก็ถ้าเป็นประชาชนธรรมดาผมว่าวันนี้คุณกนกกับพวกเราทุกคนคุณสันติสุขไม่มีใครเดือดร้อนถ้าเราอยู่ของเราเราก็ทำงานของเรากับอีกเรื่องนึงที่ไม่เคยมีใครพูดถึงเลยว่าเมื่อเรามั่นใจว่าประเทศไทยเราปกครองภายใต้พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขและอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญผมถามว่าเมื่อบอกว่าท่านอยู่สูงสุดแล้วเนี่ยวันนี้มาหาเสียงกันทุกคนมาเสนอนโยบายที่เกี่ยวกับปากท้องพี่น้องประชาชนก็ว่ากันไปทำไมต้องเอามาตรา112มาเป็นเงื่อนไขหรือเป็นนโยบายมาหาเสียงกันว่าทำไมแก้ไม่แก้จะยังไงก็ทุกคนบอกว่าวันนี้การเมืองการบริหารประเทศก็อยู่ภายใต้การปกครองที่เราพอใจแล้วระบอบประชาธิปไตยพระองค์ท่านก็อยู่สูงที่สุดอยู่แล้วแล้วจะไปดึงลงมาทำไมผมไม่เกี่ยวในเรื่องของการบังคับใช้หรือไม่การบังคับใช้คือคนปฏิบัติผมถามว่าตำรวจหรือเจ้าหน้าที่รัฐจะบังคับใช้ถ้าเขาไปรังแกใครก็ว่าที่คนรังแกกฎหมายเขาอยู่ของเขาผมว่าตลอดมา10 20ปี30ปีเราไม่เคยเดือดร้อนเรื่องนี้แล้วภูมิใจไทยเราชัดเจนเรื่องนี้เราหาเสียงวันนี้กฎหมายมีอีกตั้งเยอะแยะครับคุณกนกคุณชันนิสุที่จะต้องแก้ไขปัญหาให้กับปากท้องพี่น้องประชาชนกฎหมายเกี่ยวกับการแก้ไขราคาเกษตรพืชผลเนี่ยเมื่อกี้พูดเรื่องค่าไฟแล้วมีความจำเป็นอะไรที่จะต้องผมอยากจะถามด้วยวันนี้ว่าพรรคการเมืองที่ยืนหยัดบอกว่าเข้าไปแล้วจะต้องไปแก้ไขมาตรา112ผมถามว่าถ้าคุณไม่คิดแล้วคุณไม่ได้ไปเกี่ยวข้องอะไรกับพระองค์ท่านเนี่ยคุณจะไปยุ่งอะไรถ้าพรรคนั้นบังเอิญต่อไปได้เป็นรัฐบาลเนี่ยภูมิใจไทยจะไปจับมือเขาไหมฮะผมบอกก่อนเลยว่าถ้าผมมีโอกาสเข้าสภาแล้วถ้าเขาเป็นรัฐบาลผมเป็นฝ่ายค้านแน่นอนเป็นฝ่ายค้านเลยแน่นอนแล้วอีกเรื่องหนึ่งก็คือถ้าเขาเอาเรื่องนี้เข้าไปแก้ผมอย่างน้อยผมคนหนึ่งแล้วผมเชื่อว่าสมาชิกพรรคภูมิใจไทยทุกคนก็ต้องยืนอภิปรายแล้วก็สู้กันตั้งหนึ่งครับไม่เอาด้วยไม่เอาชัดเจนนะครับคุณก่อนนะภูมิใจไทยพุทธิพงศ์เบอร์7ต้องมีฮะสิ่งนี้ต้องมีชาติพัฒนากล้าฮะชัดเจนมาตรา112ชัดเจนเหมือนกันแหละครับก็คือไม่แก้แล้วก็ไม่เห็นความจำเป็นว่าจะต้องแก้นะครับผมคิดว่าภารกิจของพวกเราตอนนี้เนี่ยหลักๆคือเรื่องปากท้องครับเรื่องของการแก้ปัญหาเศรษฐกิจนะครับไม่ใช่ไปสร้างเงื่อนไขความขัดแย้งเพิ่มเติมที่จะทำให้การทำงานในการแก้ไขปัญหาปากท้องของพี่น้องประชาชนเนี่ยยุ่งยากลำบากมากยิ่งขึ้นนะครับคืออย่างที่คุณพุทธิพงษ์กล่าวเมื่อสักครู่นะครับผมก็เห็นด้วยในประเด็นเหตุผลว่าเรามุ่งเน้นในเรื่องของการเสนอนโยบายแก้ปัญหาของพี่น้องประชาชนดีกว่านะครับแต่คุณกรก็ทราบว่าคนหนุ่มสาวนะหลายคนครับเขาก็สนใจในประเด็นนี้ใช่ไหมฮะใช่ครับไม่กลัวจะเสียคะแนนเสียงไปกับกลุ่มคนเหล่านี้ผมว่าเราก็ต้องซื่อสัตย์ต่อจุดยืนของเรานะครับเพราะความเห็นของเราแล้วเรื่องนี้เราก็พูดชัดเจนทุกครั้งที่มีคนถามนะครับความจริงเราเป็นคนเสนอแนวทางให้กับทุกคนนะครับไม่ใช่แค่คนหนุ่มคนสาวที่เขาอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงเนี่ยว่าถ้าเป็นปัญหาในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยนะก็ให้ตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองขึ้นมานะครับเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้การนำกฎหมายนี่ไปใช้ทางการเมืองซึ่งมันเคยมีการใช้แล้วในสมัยที่เราเคยเป็นรัฐบาลนะครับแล้วก็เราได้เสนอเรื่องนี้ไปตั้งแต่2ปีที่แล้วมั้งครับเสนอโดยตรงให้กับท่านนายกประยุทธ์นะครับซึ่งท่านก็พิจารณาก็โอเคเห็นด้วยแต่ผมไม่แน่ใจว่าในทางปฏิบัติเนี่ยได้มีการปฏิบัติตามที่เราเสนอมากน้อยแค่ไหนยังไงคณะกรรมการกลั่นกรองเนี่ยก็คือจะมีผู้ทรงคุณวุฒินะครับที่เป็นผู้เชี่ยวชาญกฎหมาย112นะครับสามารถที่จะเป็นผู้ให้ความเห็นต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจต่ออัยการนะครับในการที่รับเรื่องร้องเรียนเนี่ยว่ามันเข้าเกณฑ์การฟ้องร้องหรือไม่นะเพราะนั้นที่ผ่านมาเนี่ยเราต้องยอมรับว่าไม่ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจหรืออัยการเนี่ยก็จะมีความกังวลว่าถ้าเขาไม่ฟ้องเนี่ยเขาจะลาเว้นอธิบายได้ไหมนะครับกับกลุ่มคนที่ร้องเรียนเรื่องนี้เพราะนั้นมีคณะกรรมการกลั่นกรองเนี่ยจะช่วยพิจารณาเพราะประเด็นปัญหาหนึ่งของกฎหมายนี้เนี่ยคือมันไม่มีการแถลงฎีกานะครับคำพิพากษาเพราะฉะนั้นโอกาสในการเรียนรู้ว่าอะไรผิดอะไรไม่ผิดเนี่ยมันไม่มีเหมือนกับกฎหมายอาญามาตราอื่นๆนะนั่นคือสาเหตุผลที่มันมีความจำเป็นที่จะต้องมีผู้เชี่ยวชาญ
ที่มาทําหน้าที่ในการที่จะกรองเพราะว่าเจ้าหน้าที่ทั่วไปเนี่ยเขาไม่รู้เขาจะอ้างกับอะไรนะครับในการที่จะพิจารณาว่ามันผิดตามเจตนารมณ์ของกฎหมายหรือไม่ครับคือไม่แก้แน่นอนไม่แก้ครับครับชาติที่ก่อนนะคุณที่ก่อนครับชาติไทยพัฒนาเนี่ยพูดชัดมาตลอดว่าไม่ยังไม่มีความจำเป็นต้องแก้ครับแต่ว่าจะมีปัญหาอยู่บ้างเรื่องการบังคับใช้ต้องปรับปรุงการบังคับใช้ตัวมาตรากับการบังคับใช้มันเป็นคนละส่วนนะครับดังนั้นเนี่ย เห็นว่าย้ำอีกทีว่า112เนี่ยไม่จำเป็นต้องแก้เพราะเท่าที่ศึกษามาแล้วไม่ได้มีปัญหาอะไรกับใครครับแต่มีปัญหาเรื่องการบังคับใช้อยู่บ้างนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยผมเสนออย่างนี้ก็แล้วกันในฐานะผมเป็นสมาชิกรัฐสภาแล้วเราแก้ปัญหามันอะไรอย่างเราแก้รัฐธรรมนูญโดยการทำอย่างนี้ครับตั้งที่แก้มาได้เนี่ยตั้งคณะกรรมการศึกษาที่เขาคุยกันว่าให้เสนอกฎหมายแล้วคุณจะเสนอไหมกฎหมายไม่เสนอแน่แต่มันต้องมีการคุยกันหมายถึงว่าในสภาเอาสภามาแก้ปัญหาได้ตั้งกรรมาธิการวิสามันขึ้นมาแล้วเรามาร่วมกันพิจารณาผมเชื่อว่าไม่มีคือของบางอย่างมันอยู่ในที่มืดเนี่ยเราเข้าใจเป็นผีนะครับเอามาสู่ที่สว่างเอาให้สว่างเลยว่าเป็นยังไงแต่ว่าปัญหาเรื่องการบังคับใช้มีปัญหาจริงนะครับดังนั้นเนี่ยเรามาเคลียร์กันดูแล้วก็ว่ายังไงแล้วจะได้ทราบกันนะครับการที่เอากฎหมายทิ่มเข้าสภาเลยเนี่ยมันสร้างความขัดแย้งขึ้นในแผ่นดินเรื่องนี้นะครับซึ่งเราไม่มีเวลาที่จะขัดแย้งกันขนาดนี้อีกแล้วเรื่องนี้จะล่อแหลมมากนะครับเพราะผมดังนั้นข้อสรุปก็คือว่าไม่มีความจำเป็นต้องแก้แต่อาจจะมีปัญหาต้องปรับปรุงเรื่องวิธีการบังคับใช้ทั้งฝ่ายอัยการทั้งฝ่ายศาลเสริมอะไรพวกนี้เราจะต้องเอามาเคลียร์กันดูถ้าจะมีการเสนอกฎหมายเข้าสภาจะไม่มีชื่อของส.ส.ชาติไทยพัฒนาลงชื่อให้แน่นอนไม่มีแต่ว่าถ้าตั้งกรรมธิการวิสามัญศึกษาปัญหานี้สักระยะหนึ่งแล้วมาสิมาใช้สภาสิคุยกันสิอย่างนี้ได้นะครับปัจจุบันนี้ไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนเอาละฮะเชิญนายสันติสุขคนนี้ฮะแน่นอนฮะต้องมีรายละเอียดแน่นอนชัดเจน112ครับแต่ก็ต้องถามก่อนว่าทำไมถึงไม่แก้ทำไมถึงไม่เห็นว่าเป็นปัญหาผมอธิบายให้เห็นภาพนิดนึงว่าเรื่องนี้มันเพิ่งเกิดขึ้นในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาในปี63 10 สิงหาหลังจากนั้นกระบวนการพวกนี้มันชัดเจนมากขึ้นแล้วก็ถี่ขึ้นและสิ่งที่ต้องบอกพี่น้องประชาชนได้เข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ธรรมชาติไม่ใช่ปกติไม่ใช่การเมืองไม่ใช่เป็นการกลั่นแกล้งผมย้ำนะแต่มันเป็นกระบวนการที่ให้ยุยงหรือมีแผนให้เด็กๆทำงานเมื่อเด็กๆทำงานและฝ่ายการเมืองและ NGO องค์กรที่เกี่ยวข้องจะมาปลุกระดมว่าเป็นการกลั่นแกล้งเป็นการใช้การเมืองไปปิดปากนึกภาพว่าฝ่ายหนึ่งเป็นคนทำก็คือเอาเด็กมาทำแต่อีกฝ่ายนึงมาปลุกกระแสว่าเป็นการรังแกเด็กกลั่นแกล้งปิดปากผมเอาภาพมาให้ดูเพราะผมคิดว่าเวทีนี้ก็คงต้องถามอีกถามว่ารูปนี้มันเกิดขึ้นด้วยธรรมชาติไหมไม่ฮะถูกไหมฮะมันต้องมีการทำถูกไหมฮะพ่อรมชัยลักษณ์ถูกไหมฮะเมื่อมีการเผาเนี่ยแสดงว่าเขาต้องตั้งใจเผาถูกไหมฮะก็ต้องถูกดำเนินคดีถูกไหมฮะต่อนะฮะคือผมเตรียมมา 2-3 รูปเพื่อต้องการจะสื่อสารรูปนี้นอกจากว่าเด็ก2คนที่เจอผมแล้วก็เขาก็มาจะกล่าวว่าเขาทำไมทำโพลแล้วถูกดำเนินคดี112ผมเลยไปค้นภาพว่าดูข้อความสิคุณเห็นด้วยหรือไม่ที่รัฐบาลอนุญาตให้กษัตริย์ใช้อำนาจตามอัธยาศัยมันไม่จริงอ่ะมันไปกล่าวหาสถาบันตั้งโจทย์แบบนี้ไม่ได้ไม่ได้อันนี้คือนี่คือการหมิ่นประมาทนะถูกไหมฮะอันนี้คือข้อเท็จจริงฮะงั้นทุกคนต้องรู้นี่คือข้อเท็จจริงแต่เวลาคนเหล่านี้ไปสื่อสารเนี่ยไม่มีโจทย์นี้ไม่มีโจทย์นี้ไปบอกว่าทำโพก็ผิดแล้วเราดูอีกรูปหนึ่งนะฮะข้อความนี้ใช้คำว่าคุณต้องการจ่ายภาษีเลี้ยงราชวงศ์หรือไม่มันยิ่งไม่จริงใหญ่เลยอ่ะคือมันเป็นการกล่าวหาราชวงศ์ที่แบบไม่มีข้อเท็จจริงเลยแล้วเอาเข้าจริงๆแล้วนะพระองค์ท่านมีเงินปีจริงอยู่มีกฎหมายรองรับแล้วพระองค์ท่านก็ไม่รับพระราชทานคืนทุกพระองค์ไม่รับนะพระราชทานคืนแต่คุณไปกล่าวหาว่าเอาเงินภาษีไปเลี้ยงอย่างเงี้ยคือคุณดูหมิ่นอ่ะคุณหมิ่นประมาทงั้นผมบอกพวกเราอย่างนี้ว่าให้ทุกคนตั้งสติคิดด้วยเหตุด้วยผลวิเคราะห์ว่าการเมืองมันเกิดอะไรขึ้นและสิ่งเหล่านี้ที่เกิดขึ้นไม่ใช่เป็นการกลั่นแกล้งนะเป็นการกระทำและนอกจากเป็นการกระทำแล้วมันมีขบวนการที่ไปปั่นกระแสไม่ใช่เพียงแค่ในประเทศแต่เชื่อมโยงกับต่างประเทศผมถึงย้ำว่านี่คือจุดอันตรายของประเทศอย่ามองเป็นเรื่องเล่นๆนะฝากบอกท่านนายกนะฮะว่าอย่ามองเรื่องนี้เป็นเรื่องเล่นๆเพราะผมไปสัมผัสน้องๆหลายกลุ่มมากผมต้องการศึกษาและพูดคุยกับเขาว่าเขาคิดแบบไหนแต่ณขณะนี้กระบวนการเหล่านี้มันปั่นจนมีความสุขเด็กไม่มีเหตุผลเขาไม่คุยกับคุณหมอเขาคุยกับผมแต่เขาคุยด้วยความรุนแรงคือผมบอกเขาว่าให้เข้าใจเย็นๆผมให้หมายเลขโทรศัพท์ไปแล้วก็เรานัดมาคุยกันวันนี้
นัดหมายผมไปแล้วนะฮะจะคุยกับผมพรุ่งนี้จะขอเจอผมกลุ่มนักเรียนเร็วจะเจอผมแล้วเขาอยากจะเชิญผมไปที่เมืองหลวงเขาเลยคือจุดที่เป็นศูนย์กลางใหญ่เขาคือสามย่านพิทาวใช่ไหมฮะผมรับปากผมจะไปที่พร้อมจะไปเจอพวกเขาประเด็นอย่างนี้นะประเด็นนิดเดียวนะฮะคือผมเรียนว่าวันนี้มาตรา112เนี่ยในฐานะที่ผมศึกษาจริงแล้วผมถือว่านี่คืออุดมการณ์ของพรรคอันหนึ่งงั้นเราต้องมีเหตุมีผลในการอธิบายประชาชนไม่ใช่ใช้อารมณ์ความรู้สึกตามกระแสนะผมไม่เคยตามกระแสแม้เวลาแล้วคุณหมอนิดเดียวฮะผมยืนยันว่าเมื่อมันมีกระบวนการที่จะทำให้มาตราเนี่ยมันบิดผมประกาศแก้นะแต่ผมแก้3ข้อในประเด็นเพิ่มความคุ้มครองก็คือข้อที่1เพิ่มความคุ้มครองอดีตพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ก็คือร.1ถึงร.9ในราชวงศ์จักรีข้อที่2ก็คือเพิ่มความคุ้มครองพระบรมวงศานุวงศ์ตั้งแต่พระองค์เจ้าขึ้นไปและข้อที่3คุ้มครองข้อความคำว่าสถาบันพระมหากษัตริย์เพราะพวกนี้เอาไปผสมกับคำไม่สุภาพแกให้คลิ่งคลัดขึ้นไปอีกครอบคุมให้ชัดเจนขึ้นครอบคลุมคุณผมย้ำนิดเดียวนะย้ำผมย้ำนิดเดียวคือคนพวกนี้พยายามมาโจมตีผมว่าจะเอาเพื่อแก้เพื่อเอาไปประหารชีวิตผมไม่ใช่นี่ผมแก้ตามคำพิพากษาศาลฎีกาเพื่อให้กฎหมายชัดเจนขึ้นครับชัดเจนรวมไทยสร้างชาติฮะคุณจุติฮะกราบเรียนว่ารัฐธรรมนูญทุกฉบับคุ้มครองปกป้องระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขรัฐธรรมนูญฉบับนี้ผ่านประชามติของประชาชนมาแล้วถูกต้องแล้วถามว่าวันนี้คุณต้องการอะไรผมถามว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เรียกร้องให้แก้เนี่ยถามว่าตอนคุณรับตำแหน่งคุณสาบานตนคำสาบานตนอ่ะมันมีไหมว่าอะไรแล้วคำสาบานตนนั้นคุณไม่ได้ทำคุณโกหกประชาชนโกหกตัวเองหรือเปล่าแล้ววันนี้คุณต้องการแก้เนี่ยผมถามว่าคุณต้องการอะไรไม่อยากให้บ้านเมืองสงบใช่ไหมไปดูกฎหมายไปดูคนรับโทษมาผมไปดูมาแล้ว261คดีมีอย่างที่คุณหมอเอารูปให้ดูเนี่ยหลายสิบคดีครับเยอะมากแล้วก็คดีที่มีเกิดขึ้นเนี่ยเกือบครึ่งประชาชนไปแจ้งความประชาชนนะครึ่งประชาชนไปแจ้งความทนไม่ได้นะครับนั่นตรงนี้ผมก็กราบเรียนว่าถ้าใครคิดจะนำเรื่องนี้มาเป็นประเด็นการเมืองผมถามว่าคุณคิดอะไรคุณไม่อยากให้บ้านเมืองสงบใช่ไหมและผมก็บอกเลยว่าผมจะไม่เข้าไปเถียงเรื่องนี้เพราะผมไม่ต้องการติดกับดักเอาเรื่องนี้มาถูกที่วิจารณ์แล้วก็ให้คนมาเป็นเป้าล่อผมไม่เห็นด้วยเรื่องนี้มันร้อนแรงไปเรื่อยๆผมไม่เห็นด้วยนะครับอันนี้มาแนวกับคุณหมอคุณหมอเนี่ยไม่ใช่มาแนวกับคุณหมอผมจะบอกท่านอีกก่อนที่เวลาจะหมดว่าเรื่องนี้ผมตามมาแต่ปี2549กับสื่อหลายท่านและผมเรียนนะครับว่าเป็นกระบวนการไม่ใช่เรื่องบังเอิญเป็นกระบวนการแล้วก็โยงกันถึงต่างชาติคนที่หนีคดีไปซุกอยู่ประเทศไหนประเทศนั้นล่ะเป็นประเทศที่น่าสงสัยว่าให้การสนับสนุนประการต่อมาว่าไปดูทฤษฎีฝรั่งเศสเวลามันจะล้มกษัตริย์เนี่ยมีกระบวนการด้อยค่าบิดเบือนข้อที่จริงมาก่อนเข้าล็อกกันหมดเลยครับงั้นผมบอกว่าผมจะไปเข้ากับดักอันนี้ครับคือมองเลยว่าการพยายามจะแก้เนี่ยเป็นการเปิดทางเพื่อเจตนาต้องการจะล้มเพื่อจะทำให้สถาบันเสื่อมก่อนด้อยค่าก่อนด้อยค่าก่อนครับอันนี้ชัดเจนนะครับผมเสรีรวมไทยครับอาจารย์สมชายครับแก้ไม่ชั่วแก้ไม่แก้ฮะเชิญอาจารย์ครับเริ่มเลยฮะครับผมที่ต้องยืนเนี่ยฮะเพราะต้องการแสดงจุดยืนนะครับแล้วก็เป็นความจริงใจตรงกับจุดยืนของหัวหน้าพรรคผมที่ได้พูดไปในหลายๆเวทีในเรื่องนี้นะครับอย่างที่หนึ่งเนี่ยเราเคารพเทิดทูนสถาบันนะครับนี่คือสิ่งซึ่งเรายืนยันนะครับในจิตใจของพวกเราทุกคนเหมือนกันหมดแล้วเราก็คิดว่าสถาบันนั้นต้องรับการเคารพเทิดทูนเรื่องของการหมิ่นประมาทนะครับเพียงแค่ประชาชนด้วยกันเองหมิ่นประมาทก็ถือว่าเป็นคดีความถูกไหมผมไปพูดขนาดผมพูดในกรรมธิการนะซึ่งมีกฎหมายคุ้มครองนะพอสื่อไปลงก็ยังมีคนไปฟ้องหมิ่นประมาทผมนะฮะแล้วผมจะต้องนั่งเครื่องบินไปถึงหาดใหญ่เพื่อที่จะไปแก้คดีเสียตังค์เสียค่าใช้จ่ายเพราะนั้นเมื่อประชาชนยังได้รับการปกป้องจากคดีหมิ่นประมาทถ้าใครหมิ่นประมาทเรานะเรายังได้รับการปกป้องดังนั้นสถาบันก็ต้องรับการปกป้องจากการหมิ่นประมาทด้วยแต่ครับผมคนนี้แต่นิดหนึ่งว่าในกฎหมาย112นั้นเนี่ยบางทีพอเราไปมองเรื่องนี้เนี่ยเร
เราไปมองเป็นเรื่องซึ่งดูเหมือนเป็นความขัดแย้งต่างๆมากมายผมอยากให้เราลดความรู้สึกออกมาว่า112คืออะไรครับก็คือมาตรา1ซึ่งอยู่ในประมวลกฎหมายอาญาซึ่งตั้งขึ้นมาตั้งแต่เขียนขึ้นมาตั้งแต่ปี2499 67ปีนะครับกฎหมายทุกอย่างแล้วครับสามารถเปลี่ยนแปลงได้แล้วแต่การเวลาเปลี่ยนแปลงไปว่าอะไรมันเหมาะมันสมถ้าหากว่าเราไปแข็งตัวเกินไปแล้วบอกว่าไม่เปลี่ยนทำอะไรไม่ได้แต่ต้องไม่ได้นั่นคือเราจะกลายเป็นคนที่ล้าสมัยแล้วก็ไม่ทันกับปัญหาเหตุการณ์บ้านเมืองต่างๆที่เกิดขึ้นผมบอกไปนี้ครับว่ากฎหมายจริงๆแล้วเนี่ยทุกเรื่องเนี่ยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการถกเถียงและหาคำตอบสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่บ้านเมืองได้นี่คือผมอยากจะแสดงจุดยืนแบบนี้ครับตอนนี้ใน112มีอะไรบ้างมี3หัวข้อครับหมิ่นประมาทอาฆาตมาตร้ายจำคุก3ถึง15ปีท่านฟังดีๆนะครับมี3ประเด็นหมิ่นประมาทอาฆาตมาตร้ายแล้วก็จำคุก3ถึง15ปีและเป็นคดีความมั่นคงท้ายสุดก็คือว่าทุกครั้งก็จะถูกลงโทษด้วยดีกรีความรุนแรงที่สูงที่สุดดังนั้นหัวหน้าพรรคผมจึงพูดว่าเรื่องนี้ต้องแยกออกจากกันหมิ่นเรื่องนึงหมิ่นประมาทเรื่องนึงอาฆาตมาตร้ายเรื่องนึงแล้วก็บทลงโทษก็ควรจะต้องแตกต่างกันครับเพราะว่า3อย่างเอามาเท่ากันมันไม่ถูกต้องนะครับนี่คือปัญหาในเชิงของตัวบทกฎหมายอย่างที่2ก็คือว่าขณะนี้เนี่ยที่บอกว่ากลายเป็นปัญหาความขัดแย้งในชาติเนี่ยมาจากการที่บางครั้งกฎหมายฉบับนี้ถูกนำไปใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองเพื่อที่ทำให้ฝ่ายเพื่อทำให้ฟังก่อนครับนะฮะเพื่อทำให้คนที่อาจจะคิดเห็นต่างได้รับความเดือดร้อนสิ่งตาเหล่านี้นะครับมันไม่ใช่สิ่งที่ทำให้กษัตริย์นะครับตามที่เรารักเราเทิดทูนแต่กลายเป็นว่าไปดึงพระองค์ท่านมาเกี่ยวข้องเราถ้าเราต้องการเทิดพระเกียรติผมใช้ประโยคนี้นะครับว่าเราจะต้องแสวงหาทางออกที่ดีที่สุดให้แก่พระองค์ท่านโดยใช้สภานิติบัญญัตินะครับในการที่จะหาวิธีการในการพูดคุยกันว่าทางออกของปัญหาต่างๆเหล่านี้คืออะไรดังนั้นพรรคเสรีรวมไทยไม่ได้ปิดตายต่อเรื่องนี้และเราก็ไม่ได้คิดว่าเราจะแก้เพื่อที่จะทำให้พระองค์ท่านด้อยพระเกียรติหรือทุกข์หมิ่นพระเกียรติแต่อย่างใดครับสรุปคือสนับสนุนแก้ถูกไหมครับสนับสนุนให้เกิดการพูดคุยกันเพื่อที่จะหาทางออกว่าเมื่อคนเห็นแตกต่างกันแล้วเนี่ยทางออกของบ้านเมืองในเรื่องนี้เป็นอย่างไรถ้ามีการเสนอเป็นร่างแก้ไขขึ้นมาเนี่ยจะเซ็นสนับสนุนไหมแก้ไขต้องดูเนื้อหานะครับว่าเนื้อหาเป็นอย่างไรแต่ในการสนับสนุนดังกล่าวเนี่ยมันคือการผ่านวาระที่1แก้แบบที่อาจารย์พูดเนี่ยคือแยกโทษออกมาเนี่ยก็คือสนับสนุนแน่นอนครับเพราะว่าคุณนะครับผมเป็นคนบอกว่าจะต้องมีการแยกโทษต่างๆออกจากกันนะครับแล้วก็จะต้องมีการที่ว่าดูปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันว่าเกิดขึ้นจากอะไรยังไงแล้วก็หาทางที่จะแก้ไขนี่คือจุดยืนครับครับขอบคุณครับพรรคประชาธิปัตย์ครับมีจุดยืนยังไงฮะจุดยืนผมขอเรียนให้ทราบอีกครั้งว่าประชาธิปัตย์เนี่ยมีจุดยืนยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเราไม่แก้มาตรา112แน่นอนครับเราแก้แล้วนี่ประชาชนไม่ได้อะไรไม่ได้ประโยชน์อะไรประชาชนก็เดือดร้อนเรื่องท้องไม่อิ่มอยู่เรื่องปากท้องพี่น้องประชาชนเอาเวลาไปทำอย่างนี้ดีกว่าครับประการที่2ที่ผ่านมาเห็นอยู่แล้วว่าขณะที่มีมาตรา112เนี่ยยังมีคนไปเผาพระบรมฉายาลักษณ์เกิดขึ้นหลายครั้งแล้วเห็นอยู่แล้วมีคดีเกิดขึ้นหลายคดีอยู่แล้วเราไม่ทำสิ่งนี้ครับเราต้องเข้าใจว่าสภานพระมหากษัตริย์นั้นทรงทำประโยชน์ให้เกิดกับประชาชนอย่างมากมายครับไม่ว่าจะเป็นในหลวงราชการปัจจุบันในช่วงที่มีโควิดระบาดอยู่เห็นไหมครับว่าท่านทรงพระราชทานทุนทรัพย์พระราชทานเครื่องมือแพทย์ต่างๆช่วยเหลือชีวิตพี่น้องประชาชนจำนวนมากครับหรือในหลวงราชการที่9ครับทรงมีโครงการพระราชดำรินี้มากมายที่เกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนเราต้องรู้ซึ้งสำนึกถึงพระคุณของท่านครับโครงการเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นโครงการแก้มลิงที่ช่วยป้องกันน้ำท่วมช่วยแบ่งเบาปัญหาน้ำท่วมโครงการฝนหลวงนะฮะโครงการแพทย์พระราชทานหรือในกรุงเทพครับโครงการเนี่ยหลายท่านไม่ทราบว่าโครงการสะพานพระราม8นั้น
เป็นแนวคิดของในหลวงรัชกาลที่9ครับ2508ที่ช่วยแบ่งเบาการจราจรจากสะพานพระปิ่นเกล้าเวลานี้อะฮะหรือถนนจตุรทิศที่มีเส้นทางส่วนหนึ่งเข้ามาที่หมอเหลงอะฮะนั่นก็เป็นแนวคิดของในหลวงรัชกาลที่9ครับท่านทรงสร้างคุณูปการไว้กับประเทศไทยสำหรับประชาชนชาวไทยอย่างมากมายครับเพราะฉะนั้นเราไม่แก้แน่นอนอย่าลืมนะครับทุกประเทศนั้นต้องมีกฎหมายคุ้มครองประมุขของประเทศทุกประเทศครับนั่นเรื่องกฎหมายอาญามาตรา1-2ครับแต่กฎหมายรัฐธรรมนูญนั้นเราสนับสนุนให้มีการแก้ไขให้เป็นประชาธิปไตยมากขึ้นครับแต่จะต้องไม่แตะหมวด1และหมวด2หมวด1ว่าด้วยครับเป็นเรื่องทั่วไปราชอาณาจักรไทยเป็นอันหนึ่งอันเดียวจะแบ่งแยกไม่ได้หมวด2ว่าด้วยพระมหากษัตริย์นี่แตะต้องไม่ได้ครับครับไม่ต้องอธิบายเพิ่มชัดเจนเลยไม่แตะนะไม่แตะขนาดมีมาตรา1-2ยังขนาดนี้ท่านดุษฎาฮะพลังประชารัฐครับคิดเห็นยังไงกับการแก้ไขมาตรา1-2แก้หรือไม่แก้ก่อนอื่นเลยเนี่ยก่อนจะพูดถึงประเด็นนั้นเนี่ยนะครับผมก็ต้องเรียนเหมือนกันว่าพรรคพลังประชารัฐเรามาจากจุดยืนที่ชัดเจนที่เรายึดมั่นแล้วก็ประกาศไปแล้วนะครับว่า1เราสนับสนุนและเราปกป้องระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขครับอันนี้หลักการพื้นฐานและ2เหตุการณ์บ้านเมืองปัจจุบันเนี่ยนะครับเรามาช่วยกันครับก้าวข้ามความขัดแย้งเพราะฉะนั้นมาตรา112หากจะนำไปสู่การขัดแย้งแล้วเนี่ยพรรคพลังประชารัฐไม่เห็นด้วยนะครับไม่เห็นด้วยการที่มีความเห็นแตกต่างผมเคยเรียนแล้วเมื่อสักครู่เห็นได้นะครับมันเป็นธรรมดาแต่ต้องมาฟังกันแล้วก็พิจารณาวิเคราะห์ด้วยเหตุด้วยผลตัวกฎหมายหรือที่เป็นในกรณีที่เป็นปัญหาจริงหรือเปล่านะครับหรือที่หลายๆท่านพูดแล้วซึ่งความเห็นก็ตรงกันนะครับสอดคล้องกันว่าถ้าจะมีในเรื่องของแนวทางขบวนการการปฏิบัติบ้างก็ไปดูให้ชัดเจนว่าคืออะไรนะครับคืออะไรอย่าเมารวมว่ากฎหมายมีปัญหาขบวนการเช่นกันถ้ามีตรงไหนนะครับมีตรงไหนมาว่ากันจะตั้งเป็นคณะมาร่วมกันศึกษาวิเคราะห์ก็ได้อันนี้พรรคพลังประชารัฐสนับสนุนนะครับในขณะเดียวกันวันนี้เนี่ยผมได้พูดไว้ตอนต้นว่าปัญหาเร่งด่วนเร่งเร้าเยอะมากนะครับเราไม่เห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเร่งด่วนที่จะต้องหยิบยกขึ้นมานะครับในเวลานี้มีเรื่องเร่งด่วนที่จะต้องทำมีเรื่องเร่งด่วนที่จะต้องทำแล้วอย่าให้เกิดความขัดแย้งนะครับเพราะนั้นนี่คือจุดยืนของพรรคพลังประชารัฐเพราะฉะนั้นถ้ามีการเสนอแก้ไม่มีลายเซ็นส.ส.พลังประชารัฐแน่นอนอันนี้เป็นคำถามสำคัญที่สุดนะที่เราต้องถามทุกท่าน